ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการอ่านก็จะรวบรวมไว้นะคะเป็น10ข้อควรระวังในการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดนะคะ ข้อที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นพื้นฐานเลยก็สำหรับเรื่องของวิธีการอ่านก็คืออ่านให้ถูกต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าคนที่ฟังเนะี่ยอย่างที่อีกบอกไปแล้วว่าคือฟังทั่วประเทศเลยอยู่ตรงไหนก็ฟังได้นะคะสำหรับคนตาบอดที่เป็นสมาชิกของห้องสมุดนะคะเอ่อแล้วยิ่งพอไปฟังโดยผ่านระบบ1 4 1 4ที่กดสายด่วน1414เ 14, นี่ยนะคะคุณภาพเสียงมันจะดรอปลงดังนั้น การเริ่มต้นที่เราจะบันทึกเสียงะคะ่ะก็นอกจากเรื่องของออการใช้โปรแกรมเรื่องของวิธีการอ่านแล้วก็คุณภาพของเ,ออเวลาที่บันทึกเสียงบรรยากาศแวดล้อมด้วยแล้วเนี่ยก็คือ ให้มันมีความชัดเจนไม่อ่านเร็วเกินไปไม่อ่านรวบคํานะคะอย่างพวกเราเรือเราลิงคําควบกล้ามเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันเมือจะมีคําคล้ายกาันที่อาจจะทําให้ความหมายต่างกาันอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของการอ่านออกเสียงนิดนึงนะคะแต่ว่าในความถูกต้องความชัดเจนเนี่ยเราก็จะต้องให้เป็นธรรมชาติด้วยอย่างบางคนกลัวว่าเอ้ยจะอ่านผิดอ่านไม่ชัด ทีนี้กลายเป็นอ่านแบบอาขยานเลยนะคะยังเวลาอ่านผิดไม่ต้องกังวลเลยด้วยตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีการ Edit สามารถ e d ด t ได้ตลอดเวลานะคะข้อที่2นะคะก็คือไม่ตัดคําไม่เพิ่มคําอย่างสมมุติอาสาได้หนังสือมาแล้วเนี่ยเออไม่ไม่แน่ใจว่าทุกท่านที่ที่ได้ร่วมเข้าอบรมนี้ได้ได้ส่งหนังสือมาให้ตรวจเช็คทุกท่านหรือย,อยังนะคะแต่ว่าเท่าเท่าที่ได้เช็คไปน่าจะประมาณเจ็ดแปดเล่มแล้วนะคะ เวลาเราได้ต้นฉบับมาเนี่ยเราอ่านอ่านตามที่ในหนังสือเขาพิมพ์มาเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่คุ้นกับคำํำที่เขาใช้หรือว่าลักษณะประโยคอะไรเงี้ยแต่ให้อ่านตามไปก่อนอ่านตามไปก่อนไม่เพิ่มคําไม่ตัดคํายกเว้นถ้าหนังสือเขาพิมพ์มาผิดพิมพ์ตกพิมพ์เกินอันนั้นแก้ไขได้นะคะแต่ถ้ามันไม่ได้พิมพ์ผิดไม่ได้พิมพ์ตกไม่ได้พิมพ์เกินอ่านตามที่เขาพิมพ์มาเลย ต่อไปก็คือเรื่องของการเว้นวรรคอันนี้เหมือนกันนะคะอ่านตามที่ในหนังสือเว้นวรรคมาให้แต่บางเอิญถ้าเราไปเจอว่าหนังสือเล่มนี้โอ้สามสี 3, 4, บ่บรรทัดไม่เวน้นบรรทัดเลยไม่เว้นวรรคเลยก็เราก็มาแบ่งเว้นวรรคให้มันให้มันเหมาะสมนะคะแบ่งเว้นวรรคให้มันเหมาะสมแล้วก็นอกจากเหมาะสมในของเนื้อหาแล้วเนี่ยก็ในวิธีการอ่านของตัวเองด้วยเพราะว่าอาสาบางท่านเนี่ยอาจจะอ่านได้ยาวๆนะคะแต่บางท่านอาจจะอ่านได้แบบ ประโยคสั้นๆน,นะคะก็เว้นจังหวะให้มันเหมาะสมกับวิธีการอ่านของตัวเองแต่เมื่อเหมาะสมกับวิธีการอ่านของตัวเองแล้วต้องให้เหมาะสมกับเนื้อหาด้วยเหมาะสมกับประโยคด้วยนะคะถ้าไปเจอคำไหนที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเป็นศัพท์เทคนิคเป็นสมมุติว่าอาสาลเลือกอ่านหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพหรืออ่านหนังสือ,อธรรมะที่มันอาจจะมีคาบาลีก็ หาข้อมูลนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าข้อมูลที่เราอ่านวิธีการอ่านของเรามันจะได้ส่งต่อไปถึงผู้รับเนี่ยอย่างถูกต้องอย่างที่บอกเลยว่าหนังสือเล่มหนึงเราจะทําแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นความถูกต้องความสมบูรณ์สําคัญมากนะคะเสียเวลาหาแป๊บเดียวเองค่ะหาในมือถือนี่แหละ เปิด Google เลยค่ะเสิร์ชคำนี้บางทีไปเจอสถานที่ท่องเที่ยวเอ๊ะชื่อนี้ยังไงหรือชื่อองค์ชื่อบุคคลชื่อองคอ์กรพวกนี้ก็สามารถลองเสิร์ชในพวก youtube ก็ได้นะคะวิธีการอ่านออกเสียงที่เป็นชื่อบุคคลชื่อองคอ์กรแต่ว่าคำอื่นๆถ้าถ้าไม่แน่ใจก็เสิร์ช Google ได้เลยนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงหนึ่งเล่มอ่านตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังนะคะบางที เออบางคนบอกว่าไอ,ไอ้ปกในที่มันแบบเป็นเนื้อหาตัวหนังสือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยต้องอ่านไหมอ่านหมดนะคะเพราะว่าเออที่พวกที่เป็นสํานักพิมพ์เป็นข้อมูลบรรณานุกรมใครเป็นเจ้าของจัดจําหน่ายโดยใครอ่านหมดคือหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเราคนตาดีเห็นแบบไหนคนตาบอดก็จะต้องได้ได้ข้อมูลเนื้อหาครบถ้วนเหมือนกันนะระวังในเรื่องของการอ่านอ่านข้ามย่อหน้าอ่านข้ามประโยคหรือว่าพลิกหน้ากระดาษติดกัน อันนี้ก็จะมีวิธีการทบทวนด้วยนะคะเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ่านผิดอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องอาจจะอ่านเร็วไปอ่านข้ามหน้าข้ามประโยคพเพิมคำเผลอตัดคำเราจะต้องฟังทวนว่าเราอ่านไปเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนบ้างแต่ไม่ใช่ว่าอ่านจนจบเล่มเราฟังทวนนะคะเราจะอ่านบันทึกเสียงทีละย่อหน้าทีละย่อหน้าอ่านจบ ทวนทวนเลยค่ะว่าที่ตัวเองอ่านไปนะมันมีผิดตรงไหนบ้างมันมีอเออเผลอไปเติมคำแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าเผลออ่านตกอ่านข้ามประโยคตรงไหนไหมถ้าเราฟังทวนในสิ่งที่ตัวเองอ่านกับต้นฉบับที่เรามีอะคะ่ะถ้าเราเจอข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขทันทีเลยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการเอ่อทำงานให้มันได้ได้สมบูรณ์ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าเราจะอ่านวันนี้ หนึ่งวันจบเล่มไม่ใช่มันค่อยๆวันนี้อาจจะอ่านได้ห้าหน้าสิบหน้าค่อยๆสะสมไปแต่ให้มันถูกต้องให้มันเสร็จสมบูรณ์แก้ไขให้มันถูกต้องไปเลยอันนี้อีกพูดแล้วนะคะเรื่องของภาพก็บรรยายพอเข้าใจนะคะแล้วก็พยายามอย่าเรื่องหนังสือที่มีภาพเยอะนะ,ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของเสียงรบกวนะคะ่ะเสียงรบกวนเนี่ยมันจะมีทั้งที่แบบเราเราควบคุมได้ควบคุมได้เช่นอะไรเช่น อยู่ในห้องปิดหน้าต่างอ่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในที่แบบมีรถมีอะไรอาจจะเสียงดังเราก็ปิดหน้าต่างนะคะปิดเสียงโทรศัพท์มือถือปิดสั่นด้วยก็ได้เพราะอะไรบางทีเนี่ยเสียงโทรศัพท์สั่นเนี่ยมันก็เท่าระวางบนโต๊ะกับไมโครโฟนที่ที่ราวางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปด้วยเหมือนกัน เสียงเตือน <S <S เสียงอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบฟังหนังสือของอาสานี่เสียงไลน์ดังตลอดเสียงมเมสเซจดังตลอดนะคะเราอันนี้เราควบคุมได้เราก็ปิดอันไหนควบคุมได้เราก็เราก็จัดการนะคะเสียงพลิกหน้ากระดาษอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆถ้าเรา,เาจัดการมันได้เราทําแต่ที่เราควบคุมไม่ได้เช่นอะไรอย่างสมมุติว่าอ่านๆอยู่มีรถขายกับข้าวมาอ่านๆอยู่มอเตอร์ไซค์แว้นมาเสียงดังมากหรือแบบน้องหมาน้องแมวที่อยู่กับเราเนี่ย มาส่งเสียงร้องใกล้ๆก็ไม่มีปัญหานะคะเราก็หยุดสมมติเราอ่านบันทึกเสียงไปประโยคที่4ประโยคที่5ล้ละแล้วประโยคที่5นี้แหละมันมีเสียงรบกวนเข้ามาเราก็หยุดบันทึกแล้วก็ลบแค่ประโยคที่5ประโยคเดียวเองนะคะแล้วก็ค่อยบันทึกต่อเดี๋ยวถ้าอาสาอาจจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนที่เราเข้าสู่ขั้นตอนของการใช้โปรแกรมนะคะ เรื่องของการอ่านต่อเนื่องหนิงดูดูแล้วนะคะหนังสือที่อ,อาสา,ศาลเลือกเข้ามาก็เล่มไม่ใหญ่มากแต่มีท่านหนึ่งเข้าใจว่าต้องเป็นท่านเดียวกันแน่ๆเลยที่ที่เลื่อกหนังสือเป็นนิยายแล้วก็น่าจะแบบหลายเล่มจบหลายเล่มจบแต่บังเอิญว่าเป็นหนังสือที่ทางห้องสมุดมีแล้วนะคะอันนั้นเราต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเล่มแรกก็อยากจะแนะนําให้อ่านเล่มเล็กๆก,ก่อน นะคะเล่มเล็กๆก,ก่อนการอ่านต่อเนื่องเนี่ยนอกจากจะทําให้คนตาบอดเนี่ยได้ฟังหนังสือเร็วขึ้นแล้วนะคะมันก็ช่วยอาสาด้วยนะคะอย่างบางทีเราอ่านแล้วเราทิ้งช่วงอะ่ะยิ่งเราเริ่มต้นใช้โปรแกรมใหม่ๆอะ่ะมันก็อาจจะลืมโปรแกรมใช้ไม่ยากแต่ถ้าเราใช้อย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะยิ่งชํานาญมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าแบบเรา เราใช้แล้วเราทิ้งช่วงอาทิตย์หนึ่งมาอ่านหน,หนึ่งอ้าวลืมเอ๊ะตรงนี้จะบันทึกกดบันทึกยังไงจะกดดีลิทยังไงอะไรยังไงนะคะนอกจากเรื่องการใช้โปรแกรมแล้วก็คือเรื่องของวิธีการอ่านของเรานี่แหละค่ะไม่ใช่ว่าเราอ่านไม่ดีเราอ่านดีแล้วแต่พอเราจับหนังสือขึ้นมาอ่านมันไม่ได้อ่านในใจพออ่านอย่างเงี้ยอย่างวันนี้อ่านได้บทหนึ่งวันพรุ่งนี้อ่านอีกบทหนึ่งเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกแล้วแบบเออเอ๊ะสำนวนวิธีการเว้นวรรค จังหวะจกโคนของหนังสือเนี่ยมันจะทําให้ไม่คุ้นชินนะแต่ถ้าเราอ่านสมมุติว่าเราอ่านต่อเนื่องเอาวันนี้ไป1ิบหน้าพรุ่งนี้อ่านต่ออ่านเรื่อยๆนะคะสัปดาห์หนึงสัก3ามสี่ครั้งมันก็จะทํายังให้เกิดความเคยชินอยู่อย่างบางทีเนี่ยช่วงก่อนยนังมีอ่านแบบอาทิตย์หนึ่งได้อ่านหน,หนึ่งเอาละพอเริ่มต้นใหม่ไม่คุ้นเกือบสำนวนวิธีการ ขียนอีกละต้องแบบกว่าจะอ่านจบนี่ก็สะดุดแล้วสะดุดอีกนะคะมันก็จะทำถ้าเกิดการอ่านต่อเนื่องมันจะทำให้เราแบบออ่ช่วยของเราในเรื่องของวิธีการอ่านด้วยนะคะสำหรับหนังสือเล่มนั้นๆอันนี้ของประเภทของหนังสือนะคะอ,อีกได้บอกไปแล้วว่าคนตาบอดฟังทุกประเภทนะะไม่ต่างจากพวกเรา ทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับหนังสือเนี่ยถ้าเป็นตัวย่อนะคะตัวย่อก็อ่านเต็มนะคะพศกทมคอสอะไรพวกนี้อ่านเต็มนะคะคริสตศักราชพุทธศักราชมีเครื่องหมายปายัน,น้อยต่อท้ายคําก็อ่านเต็มนะคะอ่านเต็มเครื่องหมายไปายันใหญ่อ่านวันและอื่นๆซึ่งอันนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่จะมากับการยกตัวอย่าง มากับการยกตัวอย่างเช่นหมวดหมู่หนังสือที่คนตาบอดชอบฟังมีหลายประเภทเช่นนวนิยายสารคดีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และอื่นๆนะคะภาษาอังกฤษที่บอกว่าเมื่ออ่านแล้วให้สะกดคำเฉพาะคำสั้นๆเป็นคำที่ไม่คุ้นชินเป็นคำที่ไม่ได้ใช้ทั่วไปคำที่ใช้โดยทั่วไปเช่อนอะไรอ่ะ g o o g l e Facebook Marketing อะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือคำใช้โดยทั่วไปมีอา,าสาถามมานะคะว่าวงเล็บอ่านยังไงสำหรับวงเล็บถ้าเป็นหนังสือทั่วไปสมมุติว่าหนังสือนิยายหนังสืออ how to หรือหนังสือ,อความรู้ทั่วไปต่างๆนะคะถ้าเราละการอ่านเครื่องหมายวงเล็บแล้วความหมายไม่เปลี่ยนอ่านแล้วฟังเข้าใจเราก็ไม่ต้องอ่านเครื่องหมายเลย นะคะไม่ต้องอ่านเครื่องหมายเลยเช่นความเครื่องหมายวงเล็บเปิดเครื่องหมายวงเล็บปิดนะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้เดี๋ยวดูตัวอย่างเลยก็ได้นะคะอันนี้หมดแล้วตัวอย่างนะคะสําหรับวิธีการอ่านอเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ว่าถ้าเอ,อย่างพิมพ์ตกเห็นไหมคะถ้าเราเรียนถ้าเรารู้จักเรียนรู้อย่างสติ ถ้าเรารู้จักเรียนรู้อย่างสติอันนี้ตกคำว่ามีแน่นอนนะคะอันนี้เติมได้เลยเติมได้เลยเติมคำว่ามีนะคะถ้าเรารู้จักเรียนรู้อย่างมีสติอ่ะอันนี้เครื่องหมายจุดจุดจุดเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจเลยเวรกรรมเป็นดังญาติสนิทของทุกคนอันนี้ละละพวกเครื่องหมายจุดจุดไปเลยนะคะไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านนะคะอันนี้พิมพ์ผิด นะไม่เราร้อนจริงๆต้องเป็นไม่เราร้อนนะคะหนังสือเล่มเดียวกันเลยคือบางเล่มถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดเลยถ้าบางเล่มถ้าเจอที่ผิดก็จะเจอกันบ่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเล่มเดิมเลยทำตามร่างกายต้องกายจริงๆต้องเป็นทำตามร่างกายต้องการนะคะอันนี้เรื่องของการเว้นวักค่ะเมื่อกี้บอกว่าถ้าอาสาเจอ อ่านเว้นวักตามหนังสือไปก่อนแต่ถ้าสมมุติเราอ่านแล้วมันเอ๊ะมันไม่ใช่ให้เปลี่ยนลองดูนะคะสัก3าสีบ่บรรทัดก็ได้ว่าลองอ่านตามเว้นวักนะคะอาสาอ่านไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะตั้งกฎเกณฑ์ความสําเร็จไว้สูงและไม่เคยพร้อมจะเข้านอนเพราะรายการที่จะต้องทําไม่เคยจบสิ้นงานที่ทําไม่เคยถูกต้องกําหนดเสร็จงานไม่เคยมีบุคคลประเภทนี้จะนําความเครียดเรดือรังเนี่ยเอาแค่นี้เลยหลายจุดแล้วนะคะที่เว้นวักผิด ลองมาดูค่ะเห็นไหมคะเพราะรายการที่จะต้องทำไม่เคยจบสิ้นงานที่ทำไม่เคยถูกต้องกำหนดเสร็จงานไม่เคยมีบุคคลประเภทนี้จะนำความเครียดเรื้อรงังและการนอนไม่หลับติดต่อกันในระยะยาวมาสู่ตนเองอย่างไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้คือเว้นวักผิดหลายจุดมากนี่แค่ย่อหน้าเดียวนะคะถ้าถ้าเราเจอแบบนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยากอ่านเล่มนี้จริงๆแหละก็ อาจจะลองดูก็ก่อนก็ได้นะคะว่าเราจะเว้นวรคตรงไหนบ้างมันจะได้ไม่สะดุดบ่อยนะคะอันนี้ก็เรื่องของการเว้นวรคเหมือนกันเนี่ยไม่ได้หายไปจากตัวของเราเพียงแต่ที่เมื่อไหร่ร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยมันต้องเว้นวรคตรงไม่ได้หายไปจากตัวของเราเพียงแต่ที่เมื่อไหร่ร่างกายเราอ่อนแอเห็นไหมคะคือบางทีเขาจัด หน้าจัดบรรทัดให้มันดูสวยงามแต่จริงไม่ไม่ได้ดูว่าเนื้อหามันมันไม่ถูกต้องเออเว้นวรรคไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เรื่องของการอธิบายอย่างอันนี้มีคำอธิบายภาพอยู่แล้วถ้าเอ,อถ้าเพิ่มเ,เราอธิบายเพิ่มเติมก็อย่างรูปภาพเป็นภาพถ่ายเห็นภูเขาสลับซับซ้อนท้องฟ้าเป็นสีสม้มนะคะอันนี้เขามีคำบรรยายภาพว่า แสงงามยามเช้าเหนือทิวเทือกเขาในเขตอำเภอไซโยอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายภาพเพิ่มนะคะอย่างภาพด้านล่างก็จะบอกว่าคำอธิบายภาพเขาคือดวงดาวในยามค่ำคืนบริเวณลานกลางเต็นท์น้ำตกชั้นที่4 แต่เราก็อธิบายเพิ่มเติมได้นะ,ะเป็นภาพเต็นท์หลายหลังกลางอยู่บริเวณสนามหญ้าบนท้องฟ้ามีดวงดาวอยู่มากมายอธิบายเพิ่มได้เพราะบางทีเนี่ยคำคำบรรยายภาพมาอาจจะไม่ไม่ได้ตรงกับเนื้อหาของภาพที่ต้องการจะบอกเล่านะคะเราอธิบายเพิ่มได้อ่าทีนี้อันนี้บอกเพิ่มเติมไ้นิดหนึ่งนะคะว่าสำหรับฟุตโนตหรือว่าเชิงอัดถ้ามี ถ้ามีอยู่อตรงท้ายหน้าให้เอาขึ้นไปอ่านแทรกให้เอาเข้าไปอ่านแทรกได้เลยนะคะเอาเข้าไปอ่านแทรกได้เลยแต่เราจะต้องอ่านว่าอ,อย่างดูตั้งแต่ที่ขีดเส้นใต้นะคะไม่เพียงทั้งในซิลิคอนแวลลี์เชิงอัดที่1บริเวณทางใต้ของอ่าวซานฟรานซิสโกเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกจบเชิงอัดที่หแต่ทั่วสหรัฐอเมริกาอันนี้คือแบบนี้นะคะ ก็คือให้เอามาอ่านแทรกแล้วก็บอกว่าจบเชิงอัดแล้วก็ต่อด้วยเนื้อหาอันนี้บอกเผื่อไว้นะคะเผื่อว่าหนังสือบางเล่มที่อาสาลเลือกมาอ่านอาจจะมีเชิงอัดหรือว่ามีฟุตดโน้ตแบบนี้นะคะถ้าอันไหนที่เป็นเชิงอัดเป็นเครื่องหมายดอกจันเราก็อ่านแค่ว่าเชิงอัดเฉยๆนะคะไม่ต้องบอกว่า1 2 3 4แต่ก็เอาเนื้อหาขึ้นไปแทรกเหมือนกันนะคะเอาเนื้อหาขึ้นไปแทรกเหมือนกันทีนี้เมื่อกี้ที่อาสาถามเรื่องของวงเล็บ นะคะอันนี้เป็นหนังสือทั่วๆไปเลยหนังสือประเภทนี้คือถ้าเราไม่อ่านวงเล็บไม่อ่านเครื่องหมายคำพูดเปิดปิดก็เข้าใจละการอ่านเครื่องหมายได้เลยนะคะยกตัวอย่างค่ะดังนั้นการที่เราดำรงอยู่ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่สามารถตั้งคำถามว่าทำไมจักรวาลถึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่ถือเป็นข้อจำกัดประวัติศาสตร์ของเราไปในตัว บ่งชี้ว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ส่วนน้อยที่มีกาแล็กซีและดวงดาวนี่คือตัวอย่างหนึ่งของหลักแอนโทรปิกภาษาอังกฤษ anthropic principle สะกด a n t h r o p i c p r i n c i p l e หลักการนี้บอกว่าจักรวาลต้องเป็นเหมือนที่เราเห็นอันนี้คือ,อวงเล็บอันนี้ลักษณะเป็นเหมือนของอภาษาอังกฤษแล้วก็บอกไปเลยภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงสะกดยังไงนะคะ ก็ถ้ามันมีคําซ้ําๆกันหลายๆครั้งเราก็สะกดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเครื่องหมายไม่ต้องอา่านถ้าละการอา่อานอ่านเครื่องหมายได้ให้ละเลยนะคะให้ละเลยถ้าอ่านแล้วเข้าใจไม่ต้องอ่านเครื่องหมายคาพูดเปิดไม่อ่านเครื่องหมายคําพูดปิดเพราะว่ามันจะทําให้เสียอรรถรสในการฟังวงเล็บเปิดวงเล็บป,ปิดก็เหมือนกันถ้าละได้ก็ละไม่คือไม่อ่านนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่อ่านเครื่องหมายคาพูดเปิดเอ๊ะ เครื่องหมายวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วเนี่ยไม่เข้าใจก็ให้อ่านเครื่องหมายด้วยยกตัวอย่างอันนี้อันนี้ไม่สามารถละการอ่านเครื่องหมายได้เลยเพราะว่าเขาเอาประโยคมาจากหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนี้เยอะแยะเอามาประกอบซึ่งจำเป็นที่จะต้องอ่านเครื่องหมาย อันนี้แจ้งไว้เฉพาะหนังสือบางประเภทนะคะเพราะว่าพอพอบอกไปแบบนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าอา,าสาเนี่ยไม่ว่าจะเจอเล่มไหนก็อ่านเครื่องหมายมาหมดเลยนะคะหนังสือบางประเภทเท่านั้นที่จะต้องอ่านเครื่องหมายอาจะเป็นหนังสือเชิงวิชาการหนังสือ,อตำราเรียนนะคะหนังสืออันนี้เป็นกึ่งประวัติศาสตร์ที่เขายกยกเนื้อหาจากเล่มนั้นเล่มนี้มาเยอะแยะเลยซึ่งต้องอ่านเครื่องหมายด้วย อย่างในกรอบสีชมพูนี้นะคะเครื่องหมายคำพูดเปิดละละละสองคนนี้ได้ใช้สอยได้ราชการมากละละละเครื่องหมายคำพูดปิดไอจุดสามจุดในอันเนี้ยมีความหมายต้องอ่านเพราะว่ามันหมายความว่าเนื้อหามันมีเยอะนะก่อนหน้านี้ก็มีหลังจากนี้ก็มีแต่เอามาเท่านี้เขาก็เลยใช้เครื่องหมายจุดสามจุดซึ่งเราอ่านว่าละละละแต่อันนี้จุดอันนี้ที่เมื่อกี้ให้อาสาดูอันเนี้ย จุดในเนื้อหาอันนี้ไม่มีความหมายเลยไม่ต้องอ่านไม่ต้องสนใจนะคะในเนื้อในหนังสือแบบนี้หรือแม้แต่หนังสือท่องเที่ยวหนังสืออื่นๆนะคะไม่ต้องอ่านเครื่องหมายแต่ถ้าเป็นหนังสือประเภทที่เอ่อที่มันยกมาแล้วก็เอ่อเข้าใจได้ว่าเนื้อหามันมีมากกว่านี้เขายกมาเท่านี้ให้อ่านด้วยอ่าแต่ในคราว เครื่องหมายคำพูดเปิดเสด็จออกแขกเมืองประเทศสาราชเครื่องหมายคำพูดปิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์รัตนาโกศิสกนทร์ศก112วงเล็บเปิดพุทธศักราช2436วงเล็บปิดนั้นได้โปรดกล่าวบดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรให้เนี่ยค่ะเราก็อ่านตามนี้ไปเลยเฉพาะหนังสือประเภทแบบนี้เท่านั้นนะคะหนังสือเชิงประวัติศาสตร์หนังสือเชิงวิชาการที่จําเป็นต้องอ่านก็อ่านแบบนี้นะคะเครื่องหมายคำพูดเปิดเครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บเปิด,วง,ปดวงเล็บปิด นอกนั้นถ้าละได้ให้ละไปเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เป็นนิยายเป็นวรรณกรรมเครื่องหมายตัดทิ้งให้หมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องดัดเสียงนะคะถ้าสมมติว่าอาสา,ศาอยากจะอ่านที่เป็นนิยายเป็นวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นอะไรต่างๆแค่แยกเว้นจังหวะให้ถูกอันไหนที่เป็นประโยคบอกเล่าอันไหนที่เป็นบทสนทนา ะะแยกๆให้ถูกแยกเว้นจังหวะให้ได้เท่านั้นเองนะคะไม่มีจดหมายฉบับไหนจากหน้าซองบอกเล่าถึงสิ่งที่ฉันกําลังเผชิญพ่อคงไม่คิดว่าลูกสาวพ่อจะมาเจอปัญหาแบบนี้เพราะพ่อมั่นใจว่าแม่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลลูกให้กับฉันพ่อไม่ผิดฉันต่างหากเป็นฝ่ายที่ไม่เข้าฉันต่างหากเป็นฝ่ายผิดที่ไม่เข้าใจเลยไม่สามารถถ่ายทอดความรักแบบแม่ที่ดีซึ่งฉันเคยได้รับให้แก่ลูกของฉันพ่อขา ครั้งนี้พ่อคงช่วยหนูไม่ได้แล้วฉันร้องไห้โฮท่ามกลางฉันร้องไห้โฮเสียงดังท่ามกลางกองจดหมายของพ่อไม่จริงฉันไม่รู้ตัวเลยว่าพี่ชานนนเข้ามาตอนไหนจําได้ไหมมีจดหมายของพ่อฉบับหนึ่งที่ต้นข้าวบอกกับพี่ว่าต้นข้าวจะไม่มีวันเปิดอ่านฉบับไหนกันฉันจําไม่ได้เลยสักนิดพี่ชาโน,น์ขออนุญ,ญาตฉันก่อนหยิบจดหมายของพ่อขึ้นมาดูทีละฉบับฉบับนี้ไง เนี่ยค่ะเว้นจังหวะเว้นวักให้ถูกนะคะอันไหนที่มันเป็นบทสนทนาเอก็อ่านให้มันเหมือนเหมือนเราพูดคุยอะคะ่ะไม่ได้แบบอฉบับไหนการฉันจำไม่ได้เลยสักนิดอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะฟังแล้วแบบดูเอดูไม่เป็นธรรมชาติเราก็ปรับให้มันให้มันเหมือนเหมือนที่เราพูดคุยกันนะคะ อันนี้ที่บอกอาสาว่ามันเป็นในส่วนของปกในนะะอันนี้อันนี้ต้องอ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมดก็ไม่ต้องอ่านเครื่องหมายนะคะไม่ต้องอ่านเครื่องหมายข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติขจรพัชส,สุพัทราพิรมกล่องตุ๊กตาใสากับจดหมายของพ่อกรุงเทพมหานครนานมีบุ๊กสองพั 61, 96, หน้า1วรรณกรรมเยาวชนเลขโรมันหนึ่งนันทวันวาตะ ผู้วาดภาพประกอบเลขโรมัน2ชื่อเรื่องนะคะก้เนี่ยอ่านไปทั้งหมดเลยนะคะทีน,นี้เรื่องของที่อยู่เว็บไซต์ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าพวก Google Facebook Gmail อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอ่านไอ้ที่ใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยไม่ต้องอหมายถึงไม่ต้องสะกดนะไม่ต้องสะกดแต่ถ้าเป็นชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะต้องสะกดเลยอย่างอันนี้อีเมล p e n 1 b o o k s gmail. com, w w w facebook. c o m pen 1 books แบบนี้นะคะก็ก็คือให้ให้สะกดไปเลยเฉพาะตัวที่เป็นชื่อเฉพาะแต่ที่เพวก gmail, google, facebook, line, instagram อะไรพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องสะกดนะคะโอเค ต่อไปนะคะอ่าอันนี้เป็นตารางคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีอ่าแต่ถ้ามีนะถ้าบังเอิญใครมีก็เออเราก็จะบอกว่าตารางเป็นตารางอะไร มีกี่ช่องช่องในที่นี้ก็คือเป็นช่องใหญ่นะคะอย่างอันนี้ก็คือตารางมี3ช่องเรียงจากซ้ายไปขวาช่องที่1ไตรมาสช่องที่2เดือนช่องที่3สัปดาห์ไตรมาสที่1เดือนที่1สัปดาห์1นเดือนที่2สัปดาห์5้ถึงแเดือนที่3สัปดาห์9ก้าถึไตรมาสที่2เดือนที่4เนี่ยค่ะไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องของตารางทีนี้ ถ้านอกเหนือจากนี้นะคะถ้านอกเหนือจากตัวอย่างที่ที่เอามาให้ดูเนี่ยออาสา,าอ่านแล้วติดขัดขั้นตอนไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะอันนี้ก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของโปรแกรมเดี๋ยวจะแนะนำหนังสือนะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับหนังสือที่แต่ละท่านเลือกไว้แล้วเผื่อจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะอย่างอันนี้หนังสือหนึ่งเล่มนะคะ เดี๋ยวดูแบบนี้โอเคหนังสือหนึ่งเล่มนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาชื่อเรื่องว่าแมวขององค์ทาลายลามะทาลายลามะนะคะอันนี้หนึ่งเล่มมีทั้งหมด224หน้าอาสาเพิ่งอ่านมายังไม่ได้ตรวจนะคะขออนุญาตลามาเป็นตัวอย่างก่อนส่วนประกอบของหนังสือนะคะอันนี้ปกหน้าค่ะอันนี้คือส่วนของปกหน้านะคะปกหน้า อย่างอันนี้มีภาพวาดเป็นแมวเราก็จะบอกด้วยนะคะปกหน้าพื้นปกมีภาพวาดแมวสีขาวหน้าสีเทาในตาเป็นสีฟ้ามีข้อความว่าไรไล่ตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างเลยค่ะมีข้อความว่ามูลนิธิโกโมลนคีมทองแมวขององค์ทาัายลามะเดวิดมิชิจารนิตแก้วกังวานแปลอันนี้จริงๆต้องอ่านต่อเนื่องนะคะเนี่ยค่ะ อธิบายภาพแล้วก็บอกอ่านข้อความตั้งแต่บนลงล่างเลยนะคะจนจบอันนี้คือในส่วนของปกหน้าถัดมาจะเรียกว่าปกในก็คือเปิดจากหน้าปกเข้ามาปุ๊บจะเป็นปกในนะคะปกในอันนี้ก็จะมีปกในของหนังสือแต่ละเล่มจะมีจำนวนหน้าไม่เท่ากันอย่างเล่มนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านี่ยค่ะอันนี้ปกในหน้าที่หนึ่งเป็นชื่อหนังสือนะคะ ปกในหน้าที่สองเป็นรายละเอียดหนังสืออย่างอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเยอะๆสามสี่บรรทัดอันนี้ไม่ต้องสะกดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ยังเป็นส่วนของปกในอยู่นะคะเป็นส่วนของปกในอยู่นี่รายชื่อกกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังเป็นอยู่ในส่วนของปกในอันเนี้ยอันนี้ก็ยังไม่มีหัวข้อใหม่นะคะก็เป็นปกในหนังสือเล่มน,นี้มีปกในห้าหน้าถัดไปจากปกในเขาจะเป็นหัวข้อ คำนำผู้แปลเดี๋ยวดูอีกสักเล่มนะคะดูอีกสักเล่มอ่าเล่มนี้เล่มนี้น่ากลัวมากนะคะไม่สามารถอ่านที่บ้านได้แต่สมาชิกตาบอดรีเควสให้อ่านนะคะเรื่องเส้นสายลายสยองอันนี้ปกหน้าปกในอันนี้ปกในหน้าที่หนึ่งปกในหน้าที่สองหนังสือเล่มนี้มีปกในแค่สองหน้าเห็นไหมคะเพราะว่า หน้าต่อไปจะเป็นคำนำสำนักพิมพ์เพราะฉะนั้นหนังสือแต่ละเล่มจำนวนหน้าของปกในจะไม่เท่ากันนะคะจะไม่เท่ากันแล้วหัวข้อต่อจากปกในก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่หนังสือแต่ละเล่มบางอันอาจจะเนี่ยเมื่อกี้เป็นคำนำสำนักพิมพ์อันนี้เป็นคำนำผู้แปลนะคะคำนำผู้แปลมี3หน้าต่อไปจะเป็นสารบัญ เราก็จะสร้างหัวข้อแบบเมื่อกี้ที่อิกบอกเลยนะคะว่าหนังสือเดซี่เนี่ยมันมีข้อมันมีสิ่งพิเศษนั่นก็คือมันสามารถเลือกอ่านเป็นหัวข้อได้เหมือนเราเปิดตามสารบัญหนังสือเล่มไหนมีสารบัญมีหน้าสารบัญแบบนี้ก็สร้างสร้างสามารถทําหัวข้อได้ตามนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าหนังสือเล่มไหนไม่มี เนี่ยอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ที่ไม่มีไม่มีนะคะก็คือจะเป็นหนังสือประเภทนิยายเนี่ยอยู่ๆโผล่มาก็จะเป็นหนึ่งเลยเราก็อาจจะเป็นตอนที่หนึ่งตอนที่สองไปนะคะอันนี้อันนี้ก็คือไม่มีหัวข้อเออไม่มีสารบัญน,นะคะแต่เราก็ต้องสร้างหัวข้อหรือหนังสือเล่มไหนที่มีหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยอะไรเดี๋ยวเราเราจะมีวิธีสร้างให้ดูนะคะพอเสร็จจากสารบัญก็จะเป็นเนื้อหาเนี่ยอย่างอันนี้มีหน้าว่าง หน้าว่างก็จะมีความหมายเพราะว่ามันมีเลขหน้าอยู่นะคะอันนี้สารบันมาเจอหน้าว่างปุ๊บพวกหน้าว่างหรือรูปภาพเนี่ยเราก็จะเอาแปะไว้ไว้ท้ายท้ายบทข้างหน้านะคะแล้วก็มาเป็นบทนำเนี่ยเราก็จะสร้างทำหัวข้อไปเรื่อยๆนะคะพอพอจบเนื้อหาปุ๊บแล้วก่อนจะจบมันก็จะมีเกี่ยวกับผู้ประพันธ์แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นปกหลังอันนี้คือหนังสือหนึ่งเล่มส่วนประกอบของหนังสือหนึ่งเล่ม ทีนี้มาดูเรื่องของเลขหน้านิดหนึ่งนะคะเลขหน้าหนังสือทุกเล่มจะต้องเริ่มด้วยหน้าหนึ่งทีนี้หน้าหนึ่งแต่ละเล่มก็จะเริ่มไม่เหมือนกันบางเล่มเริ่มตั้งแต่ปกในบางเล่มเป็นเริ่มที่เนื้อหาเลยนะคะอ่ทีนี้มาดูนะคะหนังสือเล่มนี้เลขหน้าเริ่มที่หน้าหกเราก็ต้องหาหน้าหนึ่งให้เจอนะคะอันนี้เริ่มที่หน้าหกหกก็นับย้อนค่ะ ้าสี่สามสองหนึ่งหน้าหนึ่งคืออันนี้นะคะหน้าหนึ่งคืออันนี้แล้วก็หน้าหกเอ่อก็คือจะเป็นคำนำผู้แปลอันนี้คือส่วนประกอบการนับเลขหน้านะคะถ้าถ้าเล่มไหนที่หน้าหนึ่งไปเริ่มที่เนื้อหาก็อยู่ที่เนื้อหาเลยก็ เลขต้องให้ตรงกับในหนังสือนะคะอันนี้คือคือหนังสือหนึ่งเล่มส่วนประกอบของหนังสือหนึ่งเล่มซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการทำโปรแกรมการสร้างหัวข้อนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงการสร้างหัวข้อการใช้โปรแกรมบันทึกเสียงจะเปิดโอกาสให้อาสาถามเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการอ่านหรือว่าหนังสือที่อาสามีอยู่ในมือค่ะเชิญค่ะ วิขออนุญาตหนึค่ะค่ะค่ะสำหรับสมาชิกจิตอาสาของเราค่ะก็จะมีบางท่านที่มีโอกาสได้เช็คลายชื่อหนังสือไปบ้างแล้วแล้วก็จะมีอีกอสองสาท่านที่อาจจะยังไม่ลงตัวในเรื่องของหนังสือนะคะก็อาจจะจิตอาสาที่อยากจะถามเกี่ยวกับวิธีการเลือกหนังสือที่อยากจะอ่านเพราะว่ามันมันจะมีบางอันนะคะ,ะไปดูในเพจของเดซี่เทเลนะคะแล้วก็ เอาพวกรายชื่อหนังสือที่คนตาบอดอยากฟังเนี่ยค่ะลองส่งให้ดูเหมือนกันคราวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิยายก็จะมีบางอย่างที่ที่ติตอาสาอยากอยากจะอ่านเนี้ยคะ่ะก็เดี๋ยวจะให้ได้ลองถามดูอะค่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังก่อน,อนค่ะค่ะเชิญค่ะมีมีท่านไหนอยากถามาวิทยากรของเราไหมคะเกี่ยวกับหนังสือของเราเองที่ที่เรากําลังจะเริ่มอ,อ่านกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าระหว่างนี้ยังไม่มี ก็จะ,ะเดี๋ยวถามเป็นช่วงท้ายที่เดียวก็ได้คะ่ะเดี๋ยวให้เวลาอีกสักนิดนึงมีใครถามไหมคะวิคิดว่าตอนนี้จิตอาสาของเราน่าจะไปกังวลในส่วนของเรื่องการใช้โปรแกรมมากกว่าเพราะว่าทางบริษัทอะคา่ะมีทางฝ่ายไอทีของเราเนี่ยช่วยติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วก็มีสอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าวิาวธีการใช้งานจะยังไงหลังจากที่ขอเป็นไฟล์คู่มือของคุณหนิงแล้วคะ่ะวิคิดว่าอาจจะเป็นรงส่วนนั้นมากกว่าที่อาจจะมีคาถาม ได้ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าออยังไม่ได้เริ่มเปิดหนังสือเนาะอาจจะยังยังไม่มีคำถามเมื่อกี้<อ>เมื่อกี้มีมีท่านหนึ่งถามละเรื่องวงเล็บเรื่องเครื่องหมายนะคะก็ถ้าหลังจากนี้ค่ะอาจจะรวบรวมคำถามไว้ที่คุณวีนะคะแล้วก็สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะได้คะก็สำหรับอ,อ,อุปกรณ์ที่ใช้นะคะ ก็นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีไมโครโฟนหนึ่งตัวซึ่งเดี๋ยวทางพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณวิจะเข้าเข้ามารับไมโครโฟนนะคะซึ่งที่ที่คุณวิจะรับไปนะคะจะมีไมโครโฟนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสายแยกแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้สายแยกอันนี้ค่ะก็บางเครื่องอาจจะไม่ต้องใช้อย่างโน้ตบุ๊กที่หนิงใช้อยู่ตอนนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้แต่บางเครื่องอ่ะอาจจะต้องใช้คือพอเสียบไมไมโครโฟนเราเป็นสายแจ็คนะคะ พอเสียบไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ทํางานมันไม่ทํางานบางทีแบบมันมีแจ็คเดียวดูเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ทํางานก็จําเป็นที่จะต้องใช้สายแยกไหม่กับหูฟังอันนี้ก็จะมีให้ไปด้วยนะคะหรือว่าท่านไหนที่มีไมโครโฟนเป็น USB หรือว่ามีมีไมโครโฟนที่ที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็เสียงไม่มีเสียงซ่าเสียงไรก็สามารถใช้ได้นะคะ